สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุกี้สาวไทยสะพ้ายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะครกสากแล้วก็อุปกรณ์ในการทำอาหารไทยในต่างแดนนั่นเองนะแล้วก็ที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะกินได้ตลอดไปเลยนะก็คือส้มตำนั่นเองนะคะก็เป็นอาหารอีสานรสแซ่บๆที่คนไทยชอบนะคนฝรั่งก็ติดใจนะอันนี้เราก็เป็นบรรยากาศการตำส้มตำในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะอย่างแน่นอนเราจะมีการปาร์ตี้ที่ค่อนข้างจะบ่อยในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็ตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหานะคะก็เป็นสิ่งที่คนไทยในต่างแดนรอคอยนั่นเองนะคะการทำอาหารกินแล้วก็การมารวมตัวกันนะคะก็มีการนัดกันปาร์ตี้นะคะอย่างแน่นอนผู้หญิงไทยเราก็จะชอบเมามอยหอยสังนะคะอย่างที่บอกนะคะเราก็จะอิ่มทั้งส้มตำอิ่มทั้งน้ำลายกันเลยทีเดียวนะก็เป็นการนานๆมาเจอกันนะคะงานนี้เราก็ให้ส้มตำเป็นจุดศูนย์กลางนะคะในการที่เราจะมาชมบรรยากาศการตำส้มตำแบบวันนี้นะคะส้มตำไทยปะทะส้มตำลาวนั่นเองนะเราก็มีสาวไทยมาจากหลายๆเมืองนะคะมารวมกันตรงมุมตรงนี้นะคะซุ้มส้มตำอาหารไทยนั่นเองนะเราก็มีมือตำนะมือตำก็นี่ค่ะชุดสีส้มนะก็เป็นมือตำมืออาชีพเลยนะคนนี้นี่เขาก็จะตำส้มตำอร่อยแล้วก็ทำอาหารฝรั่งอาหารเยอรมันอาหารไทยได้ทุกอย่างเลยนะอย่างแน่นอนคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนะเขาก็จะพกความสามารถพิเศษมาด้วยนั่นเองนะสำหรับนี่เราก็จะมีคอหมูย่างนะคะเราก็ย่างกันสดๆแล้วก็กินกับผักในสวนของเรานะคะซึ่งช่วงนี้นะผักหน้านี้ก็จะมีการปิ้งย่างแล้วก็มีการปลูกผักในต่างแดนนะคะก็ปลูกผักในสวนของเราช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะว่าคุณทำอะไรบ้างในแต่ละประเทศนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้เราก็มาคอหมูย่างให้ทานนะใครแวะเข้ามาก็เข้ามาชิมเข้ามาชมติชมรสชาติด้วยกันนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแต่ความสัมพันธ์ของเราก็ส่งตรงไปให้ทุกๆคนนะคะได้รับชมแล้วก็มารวมบรรยากาศด้วยกันณมุมตรงนี้เลยนะคะก็ขอเสียงคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเราก็มาพบปะกันที่นี่นะคะนำเสนอแล้วก็แชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะชีวิตของที่เราต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยเหตุผลของแต่ละคนนะแตกต่างกันไปนะเราก็มีปิ้งย่างไส้กรอกมี everything จริงกระเบลลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็ทำเองนะคะอย่างแน่นอนนะคะไส้กรอกขาดไม่ได้เลยไส้กรอกเยอรมันก็เป็นของคู่เป็นไส้กรอกขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็จะอร่อยมากมายก็ไม่พ้นนะตำไทยเสร็จแล้วเราก็มาตั้งครกตำลาวนะอันนี้ก็ตำลาวแล้วก็ใส่ปลาแซ่บนัวนะแล้วก็กินกับผักสดๆในสวนของเราฟินมากๆเลยนะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือความสุขที่เรียกว่าอะไรอะความสุขที่เรารอคอยนะในแต่ละปีนะเราก็มีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นฤดูหนาวที่เราก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาข้างนอกแบบนี้นะเพราะว่ามันก็จะหนาวจัดหนาวติดลบกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15ถึง30องศาเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศสบายๆเหมือนประเทศไทยนะใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะคุณต้องเตรียมความพร้อมมานะอุปสรรคก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าจะพกความอดทนมาอย่างเดียวนะคุณต้องพบกับพกเรียกว่าอะไรสุขภาพที่ดีมาด้วยนะคะใครมีโรคประจำตัวคุณก็นำยามาด้วยให้สับเสร็จเรียบร้อยนะเพราะที่นี่ก็การไปหาหมอหาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเหมือนที่ประเทศไทยเรานะคะอันนี้เราก็จะไม่ไปไกลวนมาที่ส้มตำตำลาวของเรานะคะโอ้โหมะนาวสดๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็แซ่บนัวนะโอ้ยอันนี้ก็เป็นมือตำนะคะอย่างแน่นอนเราก็จะมีปรุงปรานะขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราอยากจะเชิญชวนนะมาตำส้มตำกินนะก็เป็นอาหารที่กินได้ไม่เคยเบื่อเลยนะคะอย่างส้มตำแล้วเราก็จะต้องมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะขนมจีนของหวานของคาวอีกหลายอย่างนะวันนี้เราก็เป็นบรรยากาศซัมเมอร์หน้าร้อนให้ได้รับชมใครแวะเข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมากินส้มตำด้วยกันนะคะมาชมบรรยากาศอาหารไทยวันนี้ให้เป็นเรียกว่าอะไรตัวเอกก็คือส้มตำไทยส้มตำลาวนั่นเองนะมาชมบรรยากาศด้วยกันแบบบรรยากาศสบายๆนะคะมาค่ะ